วัสดีครับหลังจากที่โจรปล้นร้านทองพอใจที่ฝั่งลาวจนมีการตั้งค่าหัวของโจรเป็นรางวัลนำจับทอง54บาทกับเงินกีบอีก100ล้านกีบจากนั้นโจรก็ข้ามมาที่ฝั่งไทยโจรมันก็คงจะคิดว่ามันจะได้ใช้เงินสบายๆเหมือนกับ3ครั้งที่ผ่านมาที่มันก่อเหตุลักษณะนี้แต่ด้วยหลายๆอย่างทั้งรางวัลนำจับการประสานงานมาที่ฝั่งไทยและก็ดูความสามารถของตำรวจไทยในเวลาไม่ถึงวันโจรก็เสร็จตำรวจจะได้ครับหนีไปไหนมารอดโดยจับได้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากมีการจับตัวคนร้ายได้แล้วเจ้าของร้านก็ได้มีการโพสต์ลงไปในสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าไอ้น้องลาวไทยสามัคคีกันมันสิเหนือความสามารถอยู่ใสเจ้าหน้าที่ขอนแก่นและกระซองหนุ่มของอีล่าไอ้สมเพชรสุโธทิพย์กับไอ้วงพระจันทร์ดวงวิไลสองหนุ่มฝั่งลาวฮีโร่ของอีล่าผู้สร้างตำนานผู้ประสานรับตัวโจรมาลงทันบาดมาละขอก็สมเจ้าแน่เด้อครับจากนี้ก็จะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันครับต่อมุมมองที่มีในเรื่องนี้กันโดยที่ความคิดเห็นแรกก็ได้มาบอกเอาไว้ว่าสมเซยฮีโร่สองคนฝั่งลาวและเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยที่ประสานงานกันจนจับโจรได้พร้อมๆของกลางโชคดีที่มันยังบ่ทันได้มีฮอดโอกาสไปขายต่อมาครับสมเซยเจ้าหน้าที่ต่อมาครับตำรวจไทยนี้ตั้งสุดยอดเลยว่องไวทันใจสมกับคำว่าตำรวจแล้วก็มีคนมาตอบใต้ความคิดเห็นนี้ครับว่าแม่นอยากมีตำรวจที่ซอยเหลือประชาชนยามเดือดร้อนแบบนี้เด้อีกคนครับถ้าบ้านเฮาได้แบบนี้บ่เสียดายภาษีจักเม็ดเลยต่อมาครับดีใจนำที่จับคนหายได้ต่อมาครับดีใจสุดๆเลยที่เอาตัวมันได้ต่อมาครับสมเซยสองฝั่งโขงต่อมาครับตำรวจไทยคือที่สุดสมเซยต่อมาครับสมเซยตำรวจไทยเก่งหลายต่อมาครับเก่งหลายตำรวจไทยมือเดียวเอ้ยล่าก็เก่งดีใจแทนเจ้าเด้สมนำหน้าเนาะบักห่าตามนั้นต่อมาครับเก่งเก่งแบบนี้ยังใครล่ะบ่ต่อมาครับตำรวจลาวแต่ละคนคือสิพากันนอนคิดกูสิไปเป็นตำรวจไทยสาบนฮ่าฮ่าฮ่าต่อมาครับสมเซยไอ้ตำรวจไทยต่อมาครับสมเซยตำรวจไทยนี่เขาจังเอิ้นว่าตำรวจต่อมาครับดีใจเดจับได้แล้วสมเซยเด้อเก่งหลายต่อมาครับแบ่งเครื่องแบ่งเครื่องต่อมาครับก็จังซี่ละว่าจังแม่นต่อมาครับสุดยอดเลยต่อมาครับขอสมเซยนำไอ้ตำรวจไทยทุกคนนะที่มีความสามารถกันทุกคนต่อมาครับสังคมขอสมเซยไอ้น้องตำรวจไทยต่อมาครับบ่มีไผใจปั้มคือเอื้อยล่าเอื้อยมันตัวแทนของคนลาวสมเซยตำรวจสมเซยเอื้อยนำเก่งทั้งสองต่อมาครับไอ้ตำรวจยิ้มแย้มอย่างมีความสุขดีใจนำเจ้าเด้ต่อมาครับค่อยเชื่อว่ามันมาลาวประวัติศาสตร์จะซ้ำหอยบึดหนึ่งสิเห็นมันสร้างวีรกรรมอีกแน่นอนต่อมาครับตำรวจลาวกะกัดเล็บมือต่อมาครับที่สุดของที่สุดต่อมาครับสุดยอดตำรวจไทยเก่งเก่งแต่ตำรวจลาวเฮาก็มีผลงานคือกันถ้าเพิ่นบ่ปล่อยข้ามประเทศจ้างก็จับมันบ่ได้ต่อมาครับอันนี้บ่แม่นแต่เพื่อตัวเองแต่เอ้ยล่าเฮ็ดเพื่อคนทั้งประเทศยอมเสียทรัพย์ตัวเองเพื่อให้จับโจรได้สมเซยต่อมาครับดีใจนำเด้อเพิ่นจับได้ละลงโทษให้สะสมเลยต่อมาครับหนีไปไทยรอดยากตำรวจบ้านเขาเก่งต่อมาครับจับได้แล้วซีเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดอย่าให้มันได้มีโอกาสไปปุ้นจี้สร้างความเสียหายให้คนอื่นอีกต่อมาครับเก่งหลายสมเซยทุกภาคส่วนที่ซ้อยกันจับโจรได้ต่อมาครับคำ54บาทกับเงิน 200,000 บาทต้องให้ตำรวจไทยตามเว้าไว้ต่อมาครับแนวนี้นะแม่เฮ็ดได้ได้ทั้งเงินได้ทั้งผลงานคนนำหน้าถือตานี้เขาจังว่าตำรวจของประชาชนต่อมาครับจังซีเขาจังเอิ้นว่าตำรวจตาทันอันว่ากรรมตามทันจังสีซาดใด
ค่อยก็ขอเลือกตำรวจตามทันละกันทันใจแบบนี้เด้อต่อไปขอความช่วยเหลือจับพวกปอบกินรถเว็บร้อยให้นำแน่เด้อฝากแน่ประชาชนเดือดร้อนค่อยผู้หนึ่งมีฮอดคลิปเห็นฮอดหน้าเห็นฮอดป้ายรถแจ้งตำรวจทั่วเมืองเราจับบ่ได้เท่าทุกมื้อนี้ต่อมาครับแนวมันลักแล้วมันกระหลบหนีไปไทยทางไทยเพิ่นก็จับได้อยู่แล้วถ้าทางการลาวแจ้งไปทางฝั่งไทยให้ติดตามจับถ้าทางลาวเฮาบ่ส่งให้ไทยติดตามเพิ่นก็บ่ติดตามให้ละมันก็ต้องได้ซอยๆกันหั่นละมันจังแล้วคือกรณีเจทิปหันเดทางการลาวแจ้งไปเพิ่นก็จับตัวส่งกับลาวให้เลยสมเชยเด้อทางไทยเพิ่นก็ไวทันใจอลีต่อมาครับเรื่องขี้ไก่ของตำรวจไทยแต่ตำรวจเราเป็นเรื่องที่ยากสุดฮ่าฮ่าฮ่าต่อมาครับถ้าเพิ่งตำรวจลาวคือสิยากตำรวจเขาไวปานยังลาวละแม่นปันหอยไต่ต่อมาครับสมเชยตำรวจไทยเด้อเก่งหลายพอใจแล้วน้อยพอใจเอื้อยกะคือฮู้ๆกันนะลูกนะแม่กะคือหมอลุงฮู้กันว่าเป็นเจ้าของห้านคำพอใจแล้วก็น้อยกะเจ้าของห้านคำพอใจสาขานครหลวงเวียงจันทน์ก็คือที่พวกลูกได้ฮู้อันนั่นแหละว่าในมื้อวันที่8นะในมื้อวันที่8ห้านเฮาถูกโจรปุ้นคือก็คือวิดีโอและก็อีหยังต่างๆก็ดังที่พวกลูกเห็นและก็เสียหายคำไป54บาทและตอนนี้ปัจจุบันนี้แม่นจับโจรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะและก็ได้ของกลางคืนบ่หมดได้คืน40บาทที่เหลือมันขายแต่ก็ยังมีเงินสดอยู่ก็เชื่อซ้ำว่าได้ครบอะไรเพราะว่าได้ทั้งเงินสดแต่บ่ฮู้มันเอาไปจ่ายยังไงแล้วได้ทั้งคำคืนมาเท่าที่เห็นอยู่ในโพสต์ต่างๆเด้อลูกเด้อมีแต่บ่อยากเว้าอีหยังหลายนะเอาซ้ำนี้และแม่ก็หลายๆคนก็สิของใจว่าแม่แม่ปังมากแม่จับได้ยังนู่นนั่นนี่เนาะเรื่องราวมันเป็นเท่าใดเรื่องราวมันเป็นอะไรแม่อยากอยากฟังอยากให้แม่อยากให้แม่เล่าให้ฟังในเรื่องราวมันเป็นใดนะเบื้องต้นมันเป็นยังไงยังนั่นนี่เนาะกะมื้อนี้แม่กะสิมาเล่าให้ฟังคร่าวๆบ่หลายเด้อลูกเด้อบ่หลายให้เล่าให้ฟังคร่าวๆส่วนใดส่วนหนึ่งว่าซั่นซะมันยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกหลายเลยอีหล่ากับเอื้อยก็ยังยุ่งยากเวียกงานหลายอันหลายแนวแล้วก็เฮ็ดบ่เฮ็ดบุญนั่นนู่นนี่แม่ก็เลยว่ายังบ่ทันได้เพียบพร้อมข้อมูลก็ยังบ่ทันได้แน่นอีสังแต่ว่าซุมเฮานี่น่ะก็อยากมาแจ้งเจ้าหน้าหมู่หรือว่าแจ้งรายละเอียดหลายๆคนก็คือสิถามฟังนําซุมเฮาน่ะว่าเหตุการณ์มันเป็นแนวใดแนวใดนะแล้วมื้อนี้นาก็เลยสิว่าเป็นไงคือไวทันใจแท้เพราะว่าบางทีหลายๆคนก็อยากจะไปปรับใช้คือแม่ก็แล้วก็บอกแม่เฮ็ดจังได๋คือไวแท้ญาติว่าหลายคนอยากเอาไปปรับใช้อันนี้ทางเฮาก็สิสามารถเปิดเผยข้อมูลได้บางส่วนสิบ่ทั้งมืดเด้อลูกเด้อเท่าที่ได้คือตั้งแต่เริ่มเลยเด้อลูกเด้อมื้อนั้นเนาะก็คือดังที่พวกลูกเห็นคือห้านเฮาถามว่ามีความป้องกันบ่มีความป้องกันอยู่แล้วยามก็มีแล้ว2คนแต่ว่าพอดีประจบช่วงเขากินข้าวและก็ห้านเฮาเป็นกระจกที่มันเป็นล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ใส่ค้อนแบบทุบเข้ามาเลยบักนี่เนาะบักตัวที่เป็นโจรนี่มันปุ้นมานี่แม่นว่าขนับมายิกมายอนี่ร้ายกว่าหาเถื่อแต่เขาที่นับลักๆก็คือเริ่มแรกๆปุ้นหั่นเกมสองมาดึงเพชรอยู่หั่นคนเต็มต่อมากะอยู่ไซเกาะปุ้นที่ตลาดสีไข่กับหนึ่งเถื่อสีไข่แล้วก็ตลาดเศร้าบ่บ่ไม่ตลาดเศร้าอีกอยู่ลิมปิ้งอีกเถื่อนแล้วก็ห้านเฮาเป็นเฮาที่เฮาชื่อได้ห้านเฮาก็เป็นตอนที่5แม่นตบมันยิบมันย่อยกว่าหากว่านั้นหาอีกหลายแต่ว่าเฮานะบ่ได้ฮู้ข้อมูลแต่ความหมายคือลักๆที่เฮาฮู้ก็คือมันปุ้นมาหลายห้านและห้านเฮานี่แม่นเป็นห้านสุดท้ายที่ถูกปุ้นเป็นห้านสุดท้ายตอนนี้ห้านสุดท้ายตอนนี้แต่ในอนาคตก็ยังบ่ฮู้ว่ามันยังสิมีโอกาสได้กลับมาเฮ็ดแบบนี้อีกบ่แต่ก็หวังว่ามันสิบ่พ้นโทษออกมาเฮ็ดอีกเพราะคนผู้เก่ามันก็เคยเฮ็ดแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกมันบ่ได้แม่นหลังจากเกิดเรื่องเนาะละน้อยนี่ก็คือแบบว่าเห็นก็คือเห็นนั่นแหละก็เจ็บไปทั้งผัวทั้งเมียหลังจากเกิดเรื่องคือโตแม่น่ะเมื่อลูกต้องอันนี้ก็เดี๋ยววาดภาพไปตามแม่เนาะวาดภาพไปตามบ่ได้ผักเลยเด้อสภาพเด้อปรึกษากันแล้วตั้งรางวัลนําจับสูงนั่นก็คือว่าคือแม่ได้เว้าไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าคำเนาะต
ำรวจจับได้บอกว่าฝั่งไทยจับได้ฝั่งไทยเอาไปเลยฝั่งลาวจับได้ฝั่งลาวไปเลยเนาะแม่ก็ได้เว้าไปและผู้ใดแจ้งเบาะแสเนาะหรือว่าบ่มีผู้ใดแจ้งเบาะแสกับเงินรางวัล 200,000 นะคะแม่ก็ยังให้และผู้ใดแจ้งเบาะแสแม่ก็ให้ดังนั้นแล้วมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาหาพวกเฮาหลายจักพี่ซังเด้ออีหลาสิเว้ากันเด้อเว้าเรื่องกันคนแจ้งเบาะแสนี่หลายทั้งแมนแท้ทั้งบ่แมนแท้ทั้งก่อนหน้าแล้วก็พออีหลาบ่ได้อยู่โตติดไอ้นางไอ้นางแล้วก็อยู่อีกบ่อนหนึ่งอีหลาก็อยู่อีกบ่อนหนึ่งมีทั้งไอ้นางแล้วก็มีทั้งอีหลาเนาะแต่ว่าลักๆนะไอ้นางหั่นน่ะกะสิประสานงานไว้ก่อนอีหลาว่าไอ้เฮ็ดเวียกอยู่พุ่นเที่ยวไปเที่ยวมาฉะนั้นแล้วแหละไอ้นางแล้วก็สิไว้ก่อนอีหลาจังซี่นะอีหลาส่วนหลายแทบจะบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมีแต่ว่ามอบไอ้นางบ่พอไอ้นางฮู้จักทั้งเมืองทั้งกว้างขวางกว่าอีหลากะเฮากะพอมีเฮากับพ่อมีบ่ว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าสายงานต่างๆสืบสืบส่วนใหญ่เฮากับพ่อมีแล้วก็พ่อฮู้จักกันกับเขาหลายดังนั้นก็เลยได้ฝากให้ตำรวจเบื้องนั้นเนาะติดตามและบัดนี้มืดตำอิดเลยสายข่าวเฮาแจ้งก็คือมันข่ามตั้งแต่กลางคืนข่ามตั้งแต่กลางคืนไปฮอดเลยจังหวัดเลยตั้งแต่กลางคืนเขาสายไอ้นางน่ะไปนางเฝ้าตั้งแต่ขามแต่อีหล่าหันบอกฮู้พอมานั่งกับบริยอมบอกเนาะด้วยความที่เอื้อยนะเราย่านแบบว่าเอื้อยนะย่านเสียหลับพอเป็นหยังคือเฮาเป็นผู้ตกตกใจแล้วเฮาเสียขวัญย่านเฮาแบบคุมสติบ่ได้เลยเอื้อยเราจะดําเนินการของเราเองแล้วเราบ่ได้บอกอีหล่าซึ่งอีหล่ากับประสานงานกับอีกทั้งนึงอีกเอ้ยกับประสานงานกับอีกทั้งนึงความหมายว่าไผได้ก่อนก็ดีแม่นอย่างน้อยหั่นน่ะก็ได้ไวที่สุดก็คือดีที่สุดแล้วก็เลยว่าสู่คนสู่ประสานงานแต่ว่า